เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีรับสู่ The Killing Antidote นะครับก็พาร์ทนี้ผมจําได้ว่าไอ้ห้องสีฟ้ามันอยู่ข้างล่างนะครับ1ห้องตรงนี้แล้วก็อีกห้องนึงน่าจะต้องเดินย้อนกลับไปตรงนู้นนะไม่รู้ว่าฝั่งไหนแต่ห้องนี้มันจะมีไอ้ตัวเค้าเรียกว่าเป็นที่เค้าเรียกว่าที่กู้ระเบิดหรือเปล่านะที่ยับยั้งอ่ะโอเคต้องยิงแบบหลบๆซ่อนๆฮะนี่นิ่มอยู่ในล็อกเกอร์ตรงนี้ครับนี่ๆผมรู้วิธีใช้เหมือนกันนะมันใช้ทำมันยังไงเขายังไม่ได้สอนเลยเนี่ยมันมีป้ายบอกอยู่นะครับเป็นภาษานี้ด้วยสิก็คือน่าจะต้องมีจุดตัวนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นสีเขียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมู้จะไปยังไงนะครับเดี๋ยวต้องไปหาพื้นที่ที่เราต้องใช้ปลดล็อกมันน่าจะมีข้างหน้าแหละนะครับไม่งั้นเขาคงไม่ให้เรามาไปห้องสีฟ้าเดี๋ยวต้องเดินไล่ตรงนี้ใหม่ครับห้องคีย์การ์ดถ้าจะไม่ผิดมันจะอยู่ติดแถวนี้แหละนะเคยเดินผ่านอยู่โอเคชั้น2เราจะขึ้นไปชั้น3กันมาดีนี่ไงเจอแล้วเพราะว่าตรงนี้มันก็ยังมีบอกอยู่นะครับที่กู้ระเบิดไม่มีภาษาอังกฤษเลยพี่โอเคคีย์การ์ดเราใช้งานสวัสดีครับนั่นไงมีหนึ่งอันแล้วก็มีซอมบี้โอเคนั่นแหละเราไม่ต้องไปกู้นะฝั่งนี้อะห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำมันต้องมีอะไรแน่อย่างเช่นกระสุนหรือของฝั่งว่างกันนะฝั่งนี้อะมีหรือเปล่ามีให้หรือเปล่าของกระสุนก็ยังดีโอ้โหเงียบเลยฮะเอ้ยติดโอเคฝั่งนี้ไปได้อยู่เดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนสวัสดีครับอุ้ยมีใครอยู่เปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวกายพันนี่ว่ะเดี๋ยวนะปักเฮ้ยจำได้ว่ามันพ่นของได้เฮ้ยหลบไอเอ้าอุ้ยโดนอุ้ยตายแบบอุ้ยอย่าพ่นอย่าพ่นนะเฮ้ยตายไหมอย่าลุกนะเก็บคืนเฮ้ยแต่ไอ้ลูบี้มันไม่หลุดก็ยังไม่ตายอ้าวเดี๋ยวรู้หลุดแล้ววะเนี่ยโอเคหลุดแล้วโอ้เป็นเลสกิตันนะครับเดี๋ยวห้องนี้มีอะไรอ๋อไอชั้นนี้นี่ว่าที่เจอกระเป๋ามีอะไรในนี้เฮ้ยคอมเปิดได้แล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์ที่ต้องหารหัสให้เดาได้ป่ะไม่ได้หรอกคุณจะหารหัสไปง่ายๆมันไม่ได้อะนะหรือหลังประตูโอเคไม่มีเดี๋ยวมาดูนี้กันเผื่อมีข้อความหรืออะไรนะฮะตั้งแต่23ไปวะวันที่23มีนา2033ครั้งนี้ผู้ป่วยรายหนึ่งปฏิกิริยารุนแรงมากกว่าครั้งก่อนดร.ไรอันเชื่อว่าเขาแพ้ยาจำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูว่าเป็นกรณีนี้หรือไม่แล้วก็วันที่1เมษายนถึงวินเคนซี่เพิ่งส่งของที่แปลกๆมาแต่สามารถช่วยชีวิตคุณได้มันอยู่ในตู้เสื้อผ้ารหัส1180รีบเอาอ๋อนี่ไงรหัสไอตู้เมื่อกี้1180โอเคแล้วก็วันที่3นะครับถึงวินเหมือนเดิมเมื่อวานฉันถูกคนไข้ไล่กัดโดยไม่ตั้งใจและมีเลือดออกเล็กน้อยหมอบอกว่าไม่มีอะไรร้ายแรงและฉันจะหายดีหลังจากพักผ่อนแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นกังวลเฮ้ยใช่เหรอไม่งั้นคงไม่ระบายขนาดนี้มั้งโอเคตอนนี้วันที่4นะครับสถานการณ์ทั้งหมดมันโคตรแย่เลยอย่ารอฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นคุณจะไม่รอดเขาบอกใครวะเนี่ยได้เป็นเมลจากใครสักคนนะครับเอาละเดี๋ยวมาเปิดตู้นี้กันน่าจะมีของดี1180ของที่ช่วยได้ใช่ไหมอะไรเฮ้ยบอมหัวครับบอมหัวซอมบี้บอกเลยตัวนี้โคตรดีนะครับมันเป็นเรียกว่าระเบิดหัวระเบิดเสียงได้เลยหรือเปล่าตัวนี้ครับอย่าไปกลัวใช้ดิขาดอ๋อแล้วไอ้กู้ระเบิดมันอยู่โซนนี้นี่ว่า
แล้วจะกู้ยังไงวะเนี่ยมีระเบิดให้ลองกู้หรือเปล่าอุ้ยนี่ไงติดๆอยู่ติดๆอยู่ติดๆอยู่โอ้โหสองฝั่งเดี๋ยวนะกู้ยังไงวะเนี่ยงั้นขอเอาปืนเฉียได้เลยหรือเปล่าอือแบบไม่รู้วิธีกู้อ่ะมันนี่ไงเข้าไปใกล้ใกล้กว่านี้น่าจะระเบิดหรือเปล่ามีล็อกเกอร์ติดรหัสอีกแล้วไม่ได้อ่ะหรือว่าเราเดินผ่าไปได้เลยหรอโอ้ผมไม่เสี่ยงเดินผ่าโอเคขอทิ้งระยะห่างแล้วก็นั่นแหละยิงไปก่อนไม่มีซอมบี้นะแถวนี้โอเคแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งที่ฝั่งนี้ประตูเปิดหรอเฮ้ยใครพังประตูเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยไอตัวนี้มันยังไม่ตายเฮ้ยมีพวกอีกเนี่ยเอ้ยมันลุกอีกแล้วเอาก่อนแป๊บนึงมันมาหรือเปล่ามันมาไหมรอดโอ้ยรอดมันมาไม่ได้ด้วยอุ้ยกี่ตัวหลบมาเด็กนี่พุ่งเข้าแล้วฟันมันเลยไอ้นี่จะลุกหรือเปล่ากี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ลุกแน่ลุกเปล่าซ้ำมันก่อนเผื่อมันลุกตรงไหนเสียงตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นอันนี้เป็นห้องใหญ่เปิดได้ป่ะเอ้ยโอเคเปิดไม่ได้เอาเดี๋ยวพุ่งไปเอ้ยไปไหนเจ๊มาดิอุ้ยโดนอีกอุ้ยมาจากไหนอีกเฮ้ยข้างบนโอ้โหโคตรเยอะเลยเดี๋ยวอยู่ก่อนเสียบเลยอุ้ยมันจะมาแล้วรีบหลบมุมเฮ้ยโอ้โหจะพุ่งผิดเอ้ยโดนก่อนเดี๋ยวเลือดวิ่งโอ้โหแล้วเปิดเอาหิวมียาเฮ้ยไม่นะเอาปืนแล้วกันมีโอเคล่วงป่ะไม่ล่วงเดี๋ยวซ้ำนี่โอเคหมดแล้วนะโอ้มันอยู่ข้างบนนี้นี่ว่ากี่ตัวเนี่ยเอาละเดี๋ยวไปเคียงล่างก่อนแล้วกันตรงนี้เปิดได้ป่ะเอาวะเปิดได้เฮ้ยเดี๋ยวผมดูห้องนี้ก่อนจำได้ว่ามันมีรหัสแล้วก็มีระเบิดในนี้ทุนระเบิดโอ้ยอยู่ใกล้ระยะนี้ด้วยฝั่งนู้นคงไม่มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีกระโดดขึ้นนี่นะเฮ้ยเอ้าชิบหายขึ้นได้ด้วยโอเคขอเก็บเก็บแล้วก็ไปเราไม่ได้ไปฝั่งนู้นหรอกนะเดี๋ยวหารหัสก่อนรหัสรหัสต่อรหัสมันน่าจะไม่อยู่ในห้องนี้ดิมันโต๊ะมีเปล่าหรือคอมเปิดได้ไหมเฮ้ยคอมฝั่งนู้นได้อยู่แต่ผมกลัวระเบิดแฮะไม่โดนระยะนี้ได้อยู่เอาล่ะกระสุนอ๋อนี่กระสุนช็อตกันโอเคมีกระสุนนะแต่ยังไม่ได้ปืนอ่ะอีสปักแล้วน่าจะได้นะโอเคตรงนี้น่าจะมีรหัสบอกนะในคอมวันที่8กุมภาพันธ์ส่วนประกอบหลักซึ่งพบได้ในมนุษย์ที่มีสุขภาพดีบางคนได้รับค่าตอบแทนเป็นเลือดที่เจาะได้เดือนละครั้งซึ่งจะถูกนำไปใช้สกัดเนื่องจากต้องการผลิตที่ชั้นสูงจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องขยายจำนวนผู้ผลิต13มีนาด้วยความนิยมทำให้ปริมาณการผลิตลดลงอย่างมากอัตราการผลิตน้อยลงกว่า 0.1% ในสถานการณ์นี้สถาบันของเรากำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นตัวแรงและปฏิกิริยาแรงซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตในร่างกายของโฮมได้อย่างมากปัจจุบันเรามุ่งเน้นไปที่การผลักดันด้านการตลาดครั้งใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่ประชาชนทั่วไปวันที่17มีนาตัวอย่างผลิตนั้นทำเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ข้อมูลเฉพาะตัวเลขปฏิกิริยาต้องมีการสื่อสารเพิ่มเติมยังห้องปฏิบัติการส่วนที่เหลือตัวอย่างถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบทันทีเพื่อสรุปผลให้เสร็จเอาละแล้วก็ต่อมาที่2นะครับเนี่ยนะรู้สึกว่าหลังจากนี้จะมีการระบาดเกิดขึ้นนะฮะเราได้รับแจ้งผู้บังคับบัญชาเราว่ามีการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับตัวเลขปฏิกิริยาถูกระงับแล้วเรากำลังรอการ
แจ้งเตือนกับว่าจะมาดำเนินการในอีกครั้งใดเอ้ยก็คือเขาผลิตตั้งแต่นู่นแล้ววันที่88กุมภาแล้วก็13กับ17นี้เริ่มจะเอาตัวยานี้ออกไปแล้วแล้วก็วันที่2นี่คือเขารอผลนะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นแหละนะครับก็คือเดี้ยงแล้วฮะผลก็คือการระบาดเกิดขึ้นสรุปไม่มีรหัสให้เลยฮะใช่มีรหัสติดป้ายแถวๆนี้หรือเปล่ารหัสรหัสล็อกเกอร์ว่าช่างยากเฮ้ยหรือว่ามันจะอยู่ที่นาฬิกาหรือเปล่ามันชี้ไปที่เลขแปดเลขสามมันมีสี่ตัวนะพี่ มีสี่ตัวบนโต๊ะล่ะไม่รู้ว่าเทียบเสียงเมื่อกี้จะมีเขาเรียกว่าข้อความบอกอะไรหรือเปล่านะครับไม่ดูเลยเฮ้ยรูปภาพเฮ้ยหรือว่าอยู่ข้างหลังเปิดได้หรือเปล่ามันต้องเปิดได้สิหรืองัดเงี้ยไม่มีตัวเลขบอกด้วยเดี๋ยวเนี่ยข้างหลังอะผมว่ามันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ดิทุบได้เปล่าเฮ้ยทุบไม่ได้มันต้องมีรหัสสิใช่จะเจอไหมเนี่ยรหัสหรือว่ามันจะอยู่อีกห้องหนึ่งหรือเปล่ามีซ่อนไหมมีซ่อนไหมเฮ้ยข้างบนโอเคงั้นเดี๋ยวผมปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเจอตัวเลขเดี๋ยวค่อยมางัดแงะใส่แล้วกันเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนเอาว่ะห้องนี้เปิดได้เฮ้ยห้องทำงานเหมือนกันออฟฟิศเฮ้ยเปิดไฟได้ปิดประตูระแวงล็อกเกอร์ไม่มีอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้หยิบดูได้เอาแล้วเก็บไปด้วยเออโอเคเอาเสื้อผ้าเอ้ยเป็นชุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะใส่เป็นชุดนี้เลยเหรอโอเคเปลี่ยนกลับชุดเดิมเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีรูปภาพโอเคไม่มีรหัสครับดูได้แต่มีรหัสแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่น่าจะมีข้อมูลอีกวันที่25มีนาคมเฮเลนขอพูด 2-3 อย่างนะบางอย่างอย่าพูดอะไรเลยแต่ฉันได้ยินพี่ใหญ่ในห้องรับรองว่าเมื่อไม่นานนี้มีคนแอบส่งทดลองจำนวนมากไปที่ห้องทดลองผ่านช่องทางขนส่งสินค้าที่ละชุดดูเหมือนว่าพวกเขาจะทั้งหมดจะกำลังปิดตัวเองและดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ทำด้วยความสมัครใจฉันสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันลืมไปเถอะอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยเอ้าโอ้กำลังจะฟังต่อเลยวันที่1เมษายนไดอารี่การทำงานรายเดือนตลอดทั้งเดือนนี้ฉันทำงานหนักมากจนแทบจะแย่เลยทีเดียวบ้าเอ้ยฉันได้ยินว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในห้องแลบและทั้งหมดถูกกักขังทุกคนตื่นตระหนกกันจนเขียนรายงานแบบขอบทีไปทีอ๋อเริ่มวันที่1นะครับนี่เริ่มระบาดแล้ววันที่1วันที่2ครับเฮเลนฉันได้ยินว่าไม่เพียงแต่บางคนในห้องแลบที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นสัตว์ประหลาดจากการทดลองของดร.ไรอันแต่ยังมีการเสียชีวิตมากมายด้วยถึงที่น่ากลัวกว่านั้นคืออาจจะมีสัตว์ประหลาดที่วิ่งไปวิ่งมาทั่วบริเวณนี้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังกักกันผู้คนอย่างบ้าคลั่งข่าวลือล่าสุดคือสัตว์ประหลาดเหล่านี้แพร่โรคที่ติดต่อได้ง่ายซึ่งทำให้สัตว์ประหลาดตัวอื่นกลายพันโอ้ยวันที่2นี่ว่ามันเริ่มกลายวันที่1นี้แบบเริ่มมีการติดเชื้อแล้วฮะเฮเลนย่ำแย่จริงฉันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลยและดาวเทียมก็เชื่อมต่อไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ามีคนจงใจปิดสัญญาณแจ้งว่ามีขบวนรถมารับและอพยพคนออกจากห้องแลบไปฉันอยู่ในที่ห่วยนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วสถานการณ์นี้มันยังเป็นยังไงไม่รู้แต่ฉันได้รับแจ้งอะไรบ้างไหมเอาละฮะตอนนี้เริ่มระบาดไปเรื่อยๆแต่รหัสก็ยังไม่เจอเดี๋ยวนะเจออะไรข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยเอาดิกวนสับอย่างเดียวเราเคลียร์ไปแล้วคงไม่มีอะไรนะรหัสข้างนอกมีเปล่าขอรหัสเปิดเซฟทีแนวน้ำยังไม่ดูดีๆเลยนะฮะโอเคดูฝั่งนี้กันโอ้นี่เป็นห้องอีกเปิดไฟไฟเปิดโอ้เฮ้ยนี่มันห้องเซฟไม่ใช่หรอเอาว่ะแล้วก็เปิดไม่ได้ต้องมีรหัสอีกแล้ว
เออ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 ตัวเลขพวกนี้ใช่หรือเปล่าซุ่มซุ่มเอาอ่ะโอเคเอ้าไม่มีคอมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องไปหารหัสอีกแล้วรหัสเฮ้ยหรือว่าจะแอบอยู่ตรงนี้เปิดดิไม่มีครับเฮ้ยแต่นาฬิกาผมว่าน่าสงสัยนะหรือแก้วน้ำมีหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีตัวเลขเฮ้ยยัยได้ขึ้นข้างบนเลยนาฬิกามัน9กับ3ตรงนั้นมัน9กับอะไรวะเดี๋ยวนะไปดูก่อนเออผมสงสัยนาฬิกาล่ะที่สุดเลยตอนนี้มันมีตัวเลขอะไรมีตัวเลขเราจำหมดอ่ะนะในของมีอะไรครับอันนี้เอาเออเหมือนก้อนเดียวกันนี่หรือว่า93 93ลองหรือเปล่าลองหรือเปล่ามาดิ93 93หรือ393โอเคไม่มี93 93ไม่ได้3 93ไม่ได้สักอันโอเคสรุปลงล่างหรือขึ้นบนเฮ้ยนี่ตายอย่างเนี้ยตายแล้วใช่ไหมซ้ำก่อนคนพวกนี้น่าจะเป็นตัวทดลองนะเฮ้ยข้างล่างลงได้ปะเฮ้ยโอ้ตกใจแก๊สรั่วตรงนี้น่าจะตายนะโอเคเราต้องหาที่ปิดแก๊สก่อนข้างล่างลงได้ปะอุ้ยโอ้ไอ้ตรงที่มันติดกันตรงนี้ดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยคราบเลือดแบบแปลกๆเดี๋ยวผมไปดูชั้นบนก่อนครับชั้นล่างรู้สึกมันจะเดินไม่ได้ต่อเรื่อยๆฮะชั้นบนแล้วก็ชั้นบนอาจจะมีรหัสโอ้โหมีดีแบบต้องใส่รหัสทั้งนั้นอ่ะอันนี้อันนี้เรดิโอโอ้มีปืนฮะได้เป็น UMP นะเอาว่ะ93 93ต้องลงไปข้างล่างจริงเลยเนี่ยเฮ้ย1314เมื่อกี้1314อะไรตัวเลขบอกด้วยครับ1314เฮ้ยห้องไหนวะ1314ใช่ไหมเฮ้ยเรากลับไปฟังได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะโอ้โหมันจะอันกลับไปไม่ได้หรอเมื่อกี้เห็นตัวเลข1314อ่ะเอ้าไม่ได้ฟังด้วยเมื่อกี้ห้องไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยว1314ข้างล่างหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่แน่นอนใส่แล้ว1314ไม่ใช่อ่ะเอาว่ะไม่ต้องเป็นข้างบนดิก็เราได้อยู่ข้างบนนี่ฟังไม่ได้หรอ1314เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็มีรหัสป่ะ1413134เอ้าไอ้รหัส1314คืออยู่ตรงนี เอออย่าบอกนะว่าเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงปิ๊กร้อนลาดบอลเหรอดูนะระเบิดปลาแล้ววิ่งอุ้ยตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าตายไหมเดี๋ยวเพลงหยุดนะโอ้โหน่าจะเป็นลาดบอลหรือเปล่าเดี๋ยวนั้นเรามีบอมซอมบี้บอมเสียงอะโอเคเก็บโดนจบเมื่อกี้นิดเดียวไม่งั้นตายแน่โอ้เอาล่ะเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะหาดูจะชื่ออะไรวะอลิสเหรอหรือเปล่าวะไปดูนะนี่มันอยู่ในข้อมูลตรงนี้นะครับแต่นี่รู้สึกว่ามันจะเออเลอร์แล้วมีเสื้อผ้าอีกแล้วครับโอ้เป็นรองเท้านี่เป็นรองเท้าโอเคเดี๋ยวใส่เปลี่ยนกับพื้นใส่รองเท้าได้ไม่ได้นะเดี๋ยวมัน
จะอะไรเดี๋ยวรูปภาพอ่ะเอ้ยน่าจะเป็นคนคนนี้หรือเปล่าอ๋อน่าจะใช่มั้งนะฮะแต่ไม่มีรหัสอีกแล้วเราตามหารหัสอยู่นะเฮ้ยนี่เป็นฮาร์ดดิสครับเฮ้ยเอาไปเปิดได้หรือเปล่าเผื่อมีเขาเรียกว่าข้อมูลหรือรหัสอะไรหรือเปล่าเออรหัสบางทีอาจจะอยู่บนพื้นก็มีนะครับถ้าเราดูดีๆอ่ะโอ้โหไม่เจอห้องอะไรไม่รู้เอาละเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันต่อแล้วกันนะครับตอนนี้คือมันมีข้างล่างที่ยังไม่ได้ไปนะครับมันไปต่อได้อ่ะจำได้ว่ามันมีรอยเลือดอันน่าสยดสยองเยอะแล้วก็มันเป็นพื้นที่แบบโล่งๆอันนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โดนตูด้วยเลยมันเดินมาทำไมไอ้ดีโอ้ยนี่เป็นชั้นไอ้อุ้ยไอ้พวกนี้เราโคตรเกลียดมันเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวานอยู่หรือเปล่าขวานอยู่หรือเปล่าขวานจามไปเฟืองกระสุนจามไปโอ้ยล่วงนะล่วงนะโอเคหยิบขวานคืนมันต้องจามขวานใส่เฮ้ยโอ้นี่เป็นโอ้ต้องหาวาล์วตอนนี้เราไม่มีวาล์วนะถ้าเราอยากไปตรงนั้นได้คือต้องไปหาวาล์วมาเอาปิดโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ใช้ปืนก่อนแล้วกันโอเคไม่มีของนะมีรหัสไอ้สกินไหมขอรหัสเฮ้ยจิ๊บไอ้ไอ้มีปักเอ้ยเป็นอยู่อะไรในตู้นั่นเดี๋ยวได้แล้วหลบ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 นี่เออตายเปล่าโอเคตกใจทำสแกนแบบนี้เลยโอเคกล่องนี้ได้ไม่ได้มีรหัสไหมไม่มีรหัสผมว่ามันอาจจะอยู่ตามไอ้เครื่องบันทึกเสียงอ่ะเออแล้วบางทีแบบรหัสจะต้องไปหาแล้วก็มันอาจจะบอกเราแต่ละที่นะครับนี่เดี๋ยวผมก็ไปจำแล้วกันเฮ้ยชั้นนี้我得赶快清理掉เฮ้ยเนอะไอ้นั่นมันคืออะไรดวงตาสีแดงอะลองยิงได้ป่ะเอาเดี๋ยวดอกเหยียบไม่ใช้มีเฉยเอ้าโอ้ยิงได้อ่ะโอ้เป็นกองสะสมเหรอผมจำได้ว่ามันมีอยู่ห้องหนึ่งเออผมไปเจอโอเคไม่แปลครับเขาเออสิอ่ะจื้อนานโชว์ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราไปตามหาวาล์วใช่ไหมวาล์วปิดแก๊สตรงนี้ไปได้หรือเปล่ามันมีกล่องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยข้ามได้เด้อกลับไม่ได้นะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งข้ามดีกว่าผมว่าไม่น่าจะข้ามได้นะเดี๋ยวลองข้ามดูแล้วกันโอ้ถ้าเจอลาสบอสดิเฮ้ยเอาเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนโอ้ฝั่งนู้นยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเปิดตรงนี้ได้ไหมโอ้ย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 ไอ้ดีสลับจามไปหนึ่งทีโอ้โหเลือดรถโอเคเจ็บขวัญขึ้นก่อนเอ้าเอ้าเฮ้ย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 อ้าวตีนนี่ว่ะตีนเยอะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงตัวนั้นก่อนโอเคไอ้นี่ยังไม่ตายเนี่ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้ข้างบนมึงยังมีอีกหิวก่อนโอ้ปวดเอ็นเลยตอนนี้ใช้ไปโอ้โหระหว่างใช้ก็ไม่เว้นนี่เอาดิข้างบนมีหนึ่งมึงยังไม่ลงมาอีกลงมาดิลงมาเออเดี๋ยวขวานจามให้อุ้ยไม่ถึงอีกเออนี่เอาว่ะมาขวานคืนโอ้โหเลือดโอ้ตัวนี้มีแค่เฟิร์สเอทไอยาขวัดเรากินไปแล้วนี่หว่ายากระป๋องโอ้ไม่น่าข้ามมาเลยใครบอกข้ามมาวะเนี่ยเปิดได้เปล่าโอ้แล้วไปไม่ได้ด้วยมันมีไอ้ทุนกู้ระเบิดเนี่ยคือผมจะกู้มันยังไงผมจะใช้ยังไงประเด็น
เออนะตรงไหนวะแอบได้ป่ะแอบหุยเสียงใกล้ๆเลยเสียงใกล้ๆเลยเอ้ยไอ้นี่ถังแก๊สหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมยิงก่อนยิงก่อนเผื่อมช่วยได้ระเบิดอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าระเบิดหายหรือเปล่าอ้าวไม่หายวุ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยนี่แอบมันแอบยิงได้วุ้ยโอเคไม่มีเสียงครับมาได้กระสุนคืนใช้ไปเยอะเลยเมื่อกี้อ้าวแล้วโอ้นี่ไงสวิตช์ไฟเปิดประตูครับเปิดแล้วใช่ไหมไอ้นี่มันโอ้ห้องจ่ายไฟเหรอมีล็อกเกอร์อะไรหรือเปล่าหรือมีรหัสไว้ตอนนี้ตามหารหัสไปเปิดไอ้พวกล็อกเกอร์ข้างบนอยู่มีตีนหรือเปล่าฝั่งเนี้ยเอองั้นผมนี่ทีไอ้ริวเวอร์มาใช้นะเดี๋ยวขวานก่อนเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหินเยอะไม่มีระเบิดด้วยนี่เอาตัวนี้ก่อนเซฟกระสุนครับลองหน่อยรีโวเวอร์พวกเดียวอ่ะเปิดมาเป็นไงล่ะของแท้ต้องใช้อุ้ยเอาช่วงไปแขนขาดท่อนแล้วไม่ตายด้วยเอามีดคืนมาเหลืออีกเหรอเดี๋ยวตัวอะไรไม่ได้ยินเสียงเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ตัวนี้อ้าวเสร็จพอดีรีโวเวอร์แรงเนื้อบอกเลยชับว่าหลบมีสเต็ปจะมาใช้เนี่ยนะโอเคกระสุนหายากเซฟๆหน่อยครับต้องแบบอาทิตย์เดียวแตกนะห้ามหลายทีไม่งั้นเปลืองมีของหรือเปล่าเฮ้ยแถวๆนี้น่าจะมีวาล์วครับเป็นหาวาล์วตรงนี้ขึ้นได้ไหมปีนได้โอเคปีนดูก่อนเฮ้ยพวกนี้มันปีนได้เนี่ยนี่ปีนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าโอ้เป็นห้องครับไม่มีอะไรข้างบนตรงนั้นอ่ะเฮ้ยหรือเป็นของเล่นไม่สมมติว่าเรายิงได้เปล่าวะว่าจะการค่อยจิงเดียวเอาบีเล่นซะแหละโอเคเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก่อนขึ้นได้เฉยเว้ยอ้าวโอ้มันมีของครับจะเป็นเสื้อหรือเปล่าเดี๋ยวนะงั้นโอเคคุ้มค่าที่ขึ้นมาเฮ้ยเป็นชุดสูทอย่างดีเดี๋ยวนะเราว้าไม่ถึงเว้ยโอ้ยเจ็บด้วยเจ็บหนักชุดอะไรชุดเดี๋ยวไปอ๋อนี่นะนี่มาส่องก่อนเสื้อคลุมครับว้าวเราโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าป่ะ เสร็จในชุดเดิมโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรมีบันไดครับขึ้นไปจะมีวาข้างบนเหรอมันขึ้นไปได้นะนี่หรือว่าเราต้องอุ้ยตกแล้วไอ้เครื่องบินนั้นมันคืออะไรอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันนะอุ้ยต่อได้แป๊บนึงฮะผมสนใจเครื่องบินนั้นว่ะนี่ขึ้นไม่ได้แป๊บนึงนะ แป๊บนึงมันมีแค่ตรงนี้ที่ขึ้นได้อ่ะเก็บก่อนไปขึ้นไปสนใจเครื่องบินเมื่อกี้เดี๋ยวเก็บวุ้นก่อนกระโดดเฮ้ยถึงอยู่เราเก็บได้อ๋อบอกแล้วของพวกนี้มันเป็นแบบของให้เราเก็บนะฮะเป็น achievement ได้เฉยโอเคไปต่อครับแล้วตัวไหนจะถึงห้องเซฟไปผมนี่ผมพลาดอะไรแถวนี้หรือเปล่าแบบวาววงวาวน้ำอ่ะไม่มีนะ
ดินทุกวันเผื่อพลาดเดินหลายรอบแล้วไม่บางทีชอบพลาดอะไรแบบเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็ชอบพลาดไปมาเฮ้ยระเบิดอีกวิวระเบิดอีกวิวจำได้ว่ากดทีจะเบี่ยงตรงนี้นี่ลองซุ่มฮะแล้วก็หันกลับหาคีย์การ์ดสีแดงครับอุ้ยอุ้ยยิงก่อนเลยเมื่อกี้นี่อย่ายิงมันจะสตันด้วยยิงโลก่อนสวัสดีโอเคแล้วก็ได้คริสตันอีกแล้วคราวนี้เป็นบูคริสตันครับเจอห้องเซฟขอบคุณพระเจ้าเราเจอห้องเซฟเร็วโอ้โหเฟิร์สเอดที่ต้องการมีอะไรหรือเปล่าโอเคขอเซฟก่อนแล้วกันครับนี่นี่เก็บของไม่ได้โอเคตรงนี้น่าจะอยู่หลังวาวหรือเปล่าซ้ายกว่าซ้ายเฮ้ยนี่ชั้นล่างเดี๋ยวนะเอ้ามันตรงที่เรามาเปิดวาล์วนี่ว่ะเดี๋ยวนะวาล์วอยู่ตรงไหนแล้วนี่เอาล่ะผมว่าวาล์วมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเออคือมันมีมันมีที่ของมันอยู่อะแถวนี้มันเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้วาล์วเปิดปิดนะฮะมันต้องมีที่ไอ้นี่แล้วเฮ้ยนี่หรือเปล่านี่สีดำๆแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรด้วยนะครับเราไปใช้ด้วยกันได้ป่ะตรงนี้ก็มีโอเคเดี๋ยวลองครับผมชอบพลาดอะไรแบบเล็กๆน้อยๆจริง คือมันไม่มีทางไปแล้วนะครับคือเราต้องปิดวาล์วพวกนี้ก่อนแล้วก็แบบไอ้แก๊สตรงนั้นถึงจะหยุดรั่วอึ๊บอู้อยู่นะทำไมครั้งแรกเราโดดได้วะเนี่ยครั้งสองโดดไม่ได้ครั้งแรกตัวหมอเสื้อผ้าได้อยู่นะครับก็ไปรอบนี้ไม่ได้เนี่ยรอบแรกก็ไม่สังเกตด้วยสิว่ามีเอ๊ะไม่ถึงว่าอยู่นะเป็นอะไรมาติดวาล์วเลยมาผมพยายามไม่ย่อท้อครับโอ้นี่ไงอ๋อได้มาแล้ววาล์วน้ำโอ้เอาซะหอบเลยพี่โอเคลงแบบนิ่มๆแล้ววาล์วมันอ๋อนี่ไงโอเคคงไม่ต้องใช้ตรงนี้นะเราไปใช้ตรงนั้นครับไม่มีสัญลักษณ์บอกเฉยๆนะเอาละเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรีเลือกก่อนให้มันเต็มไปครับมาไปดึงด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ปีนเหรอหนีเบี่ยงก่อนเลยเฮ้ยไอตัวนั้นเดี๋ยวรอตัวนี้มาก่อนนี่ล่วงไหมไอตัวนี้ต้องใช้ปืนไปไหนละเฮ้ยไม่กล้าตามมาดิซ้ายหรือขวาหรือล่างวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนโอ้มันได้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่ามาแต่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันไปไหนเฮ้ยมันจะโง่ถึงเดินขึ้นข้างบนเลยวะถามจริงยิงตันไปเอาตัวหนึ่งล่วงอย่าพึ่งโอ้ยมีกี่ตัววะอย่าให้ต้องใช้ของแรงนะฮะนี่อัดมานี่อัดไปเฮ้ยอย่าบอกว่าถอยไปโดนชึบ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 มีสเต็ปมีสเต็ปเจ็บมากมีกี่ตัววะโอเคมีแค่นี้ครับเปลี่ยนปืนคืนนะนี่ของแรงเราจะไม่ใช้ที่หลังครับยับจะเป็นจะเป็นหุ่ยห้องอันตรายบิวเฮ้ยห้องไหนเนี่ยโอ้ห้องไหนวะ เดี๋ยวนะคุ้นไอ้ห้องนี้คุ้นเอ้าไอ้ตรงที่เรามาตอนแรกนี่เออว่ะโอ้นี่ไงเฮ้ยพอดีเลยครับห้องเซฟว้าเซฟอีกทีขอบคุณครับ
เอาละเรียบร้อยโอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ที่เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในพาร์ทหน้านะครับว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรอีกหรือเปล่าโอเคก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงยังท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบนี้ก็ฝากไลค์ฝากติดตามไปด้วยและถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ